งใต้ไปที่นครศรีธรรมราชหน่อยครับช่วงนี้เนี่ยบ่อนเยอะจริงๆปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยออกมาร้องเรียนมีบ่อนแห่งหนึ่งครับเปิดใกล้กับบ้านของกำนันด้วยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเล่นด้วยตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขามาแจ้งไม่มีใครลงพื้นที่ไปนะสุดท้ายพอเป็นข่าวตำรวจเพิ่งจะลงไปครับน้ำที่เยอะได้ถึงขนาดไหนมีสามมือมีเอ๋สามมือสี่มือห้ามือแกไม่อยู่เลยนะไปเลยเล่นกับพี่ที่เล่นกับพี่ทุกไม่ใช่ไหมเล่นไปมาพี่มาพี่ทุกโอ้โหแจกไพ่กันอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้ครับชาวบ้านก็เอาไปร้องเรียนกับสมาคมนักข่าวในพื้นที่นครศรีธรรมราชบอกว่ามีการลักลอบเล่นการพนันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายใหญ่จนไม่มีใครกล้าแถมยังอยู่ใกล้กับบ้านกำนันด้วยครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเล่นด้วยหลังจากเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเผยแพร่คลิปนี้ออกไปไม่กี่ชั่วโมงครับตำรวจสภ.ท่าศาลาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพอไปถึงก็พบกับกลุ่มนักพนัน4คนกำลังนั่งเล่นไพ่ตำรวจก็จับกุมทันทีครับไปตรวจเจอเนี่ยของกลางไพ่1สำรับเงินสดอีก100บาทก่อนจะคุมตัวนักพนันทั้งหมดส่งดำเนินคดีนักพนันทุกคนได้สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับโอ้โหใกล้บ้านของกำนันแบบนี้เล่นกันมานานเลยนะถ้าไม่ถูกแชร์ตำรวจก็ไปลงพื้นที่อ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้